ว่าชาวเน็ตในห้องโหนกระแสค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งงงสรุปแล้วเนี่ยสมายตอบไม่ตรงคำถามหรือคนทั้งโลกเนี่ยถามไม่ตรงคำตอบค่ะแน่นอนค่ะว่าจากกรณีที่ทางด้านของรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้นะคะพูดคุยกันเรื่องของพลอยหญิงสาวที่ถูกนำชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปแอบอ้างโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือหญิงสาวที่ชื่อว่าสมายสมายเนี่ยซึ่งเป็นเครือญาติของคุณพลอยเองในรายการนะคะสมายก็เลยมีการโฟนอินเข้ามาเนาะแน่นอนว่าก็มีการพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ในมุมมองของตัวเองบอกว่าเรื่องราวที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแต่เรื่องราวที่สมายเล่าเนี่ยมันกลับดูวกไปวนมาทำให้คนฟังแล้วไม่เข้าใจคือในขณะที่คุณหนุ่มพิธีกรชื่อดังนะคะเขาก็พยายามถามคำถามง่ายๆอย่างเช่นเอาชื่อของพลอยเนี่ยไปแจ้งความหรือเปล่าเอาชื่อของพลอยเนี่ยไปลงในเวชระเบียนโรงพยาบาลจริงไหมแต่สมายเนี่ยกลับตอบคำถามวกไปวนมาทำให้นักเรียนหรือว่าชาวเน็ตในห้องโหนกระแสเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยสมายเนี่ยเขาตอบไม่ตรงคำถามหรือคนทั้งโลกถามไม่ตรงคำตอบของสมายเองกันแน่งานนี้ค่ะทำให้หลายคนที่ได้ดูเรื่องราวดังกล่าวนะคะรายการโหนแสเนี่ยเขาก็งงไปตามๆกันเอาเป็นว่าใครที่อยากดูเรื่องราวแบบเต็มๆก็สามารถไปย้อนดูได้ที่รายการโหนกระแสค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ